ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ก็กลับมาวันนี้นะคะพร้อมกับการเริ่มต้นเรื่องใหม่ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีค่ะวันนี้ก็ยังคง work from home เหมือนเดิมนะคะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ก็ยังคงอาการทรงๆเหมือนเดิมมีเพิ่มบ้างมีลดนิดหน่อยบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลดอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นลดนิดหน่อยจริงๆนะพี่ลดนิดหน่อยลดแบบลดเพื่อที่จะเพิ่มต่อในวันพรุ่งนี้อารมณ์ประมาณนั้นวันนี้ค่ะเริ่มเรื่องใหม่นะคะฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจเคยได้ยินไหมคะหนังสือเรื่องนี้ถามคุณจิตรินแล้วก็ถามคุณผู้ฟังด้วยถ้าเป็นชื่อหนังสืออาจจะไม่เคยได้ยินครับแต่ถ้าเป็นฮันนิบาลหลายคนน่าจะคุ้นเคยนะพี่คุ้นเคยฮันนิบาลไหนหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับฮันนิบาลที่อยู่ในวัฒนธรรมบันเทิงวัฒนธรรมฮอลลีวูดนิยายใช่ไหมใช่ก็จะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นฆาตกรอัจฉริยะคนหนึ่งเป็นตัวละครคลาสสิกของโลกภาพยนตร์อันนั้นจะชื่อด็อกเตอร์ฮันนิบาลเลคเตอร์แล้วก็ภาพยนตร์ที่โด่งดังมากนะคะคือ Silence of the Lambs โอ้โหเรื่องนี้นี่อมตะมากจริงๆก็มีหลายเรื่องที่มีฮันนิบาลเลคเตอร์นะครับที่มันเป็นเรื่องต่อๆกันก็มีแบบRed DragonThe Silence of the Lambs แล้วก็มีชื่อฮันนิบาลเฉยๆก็มีครับแต่ว่าเนื้อเรื่องก็จริงๆมันเนื้อเรื่องมันต่อกันนะพี่แต่ว่ามันสร้างกันคนละปีคือหมายถึงว่าดูเฉพาะตอนนั้นก็รู้เรื่องได้เรื่องก็รู้เรื่องครับรู้เรื่องแต่อย่าง The Silence of the Lambs นะครับก็ไม่ได้พูดถึงฮันนิบาลเลคเตอร์โดยเฉพาะก็ไปพูดถึงตัวละครตำรวจสตาร์ลิงแล้วก็ตัวละครBuffalo Bill ก็คือฆาตกรในเรื่องนั้นทีหนึ่งจริงๆใน Silence of the Lambs เนี่ย Hannibal Lecter โผล่มาไม่ถึง15นาทีเลยพี่แต่โผล่มาแล้วก็แบบโอ้โหสะกดมากๆทุกคนจำได้ใช่อันนี้คือ Hannibal Hannibal Lecter ซึ่งเป็น Hannibal ที่มาแรงแซงโค้งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงหลังๆค่ะเด็กรุ่นใหม่ก็จะรู้จัก Hannibal Lecter เนาะโดยเฉพาะคนที่ดูหนังกันแต่ว่า Hannibal นี้เนี่ยเป็น Hannibal ที่มาก่อนฮันนิบาลเลคเตอร์นานมากๆนะคะฮันนิบาลเลคเตอร์จะมีจริงหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยไม่รู้นะคะคืออันนี้เป็นเรื่องแต่งจะมีเขาลางความจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าฮันนิบาลคนนี้เนี่ยเป็นฮันนิบาลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เรื่องราวของเขาก็ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และเรื่องราวการรบของเขาก็ได้รับการนำมาศึกษายุทธวิธีการรบจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็มีคนกล่าวว่าฮันนิบาลผู้นี้เป็นนักยุทธศาสตร์คนแรกของโลกก็ว่าได้นี่คือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจนำมาจากพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นพระนิพนธ์ที่ทรงประทานลิขสิทธิ์ให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะเพื่อประโยชน์ในการสอนนักเรียนนายร้อยทหารบกตั้งแต่ปี2490นะคะเป็นการพิมพ์ครั้งที่1ค่ะพฤศจิกายน2490พิมพ์ครั้งที่2ตุลาคม2496พิมพ์ครั้งที่3สิงหาคม2517ในถ้อยแถลงของสำนักพิมพ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์คลังวิทยาบอกว่าชีวประวัติของฮันนิบาลนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้ทรงนิพนธ์ขึ้นและประทานลิขสิทธิ์ให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อประโยชน์ในการสอนนักเรียนนายร้อยทหารบกอันนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าเพื่อเอาไว้สอนนะคะซึ่งกระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตำราประวัติศาสตร์การสงครามที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาอย่างยิ่งนั้นโดยที่สำนักพิมพ์คลังวิทยาได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดพิมพ์พระนิพนธ์ของพระองค์อยู่แล้วเกือบทุกเรื่องแต่ยังขาดชีวประวัติของฮันนิบาลดังกล่าวและได้พิจารณาเห็นว่าพระนิพนธ์เรื่องนี้จะเป็นประโยช
แก่นักอ่านโดยทั่วไปอีกด้วยดังนั้นค่ะทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาก็เลยขออนุญาตจัดพิมพ์นะคะเพื่อที่จะพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้อ่านที่สนใจโดยทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสอ่านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจากตำราในโรงเรียนในร้อยทหารบกก็เลยกลายมาเป็นหนังสือเล่มที่ทางสำนักพิมพ์คลังวิทยาเนี่ยเขาได้จัดพิมพ์ขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ยังคงพอหาได้นะคะแต่ว่าต้องไปหาแถวๆนู่นละค่ะวังบูรพาร้านหนังสือเก่าๆร้านหนังสือมือสองยังพอหาได้นะคะพี่หมีครับพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นี่ที่เป็นต้นตระกูลของคุณฮิวโก้หรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีคุณฮิวโก้เนี่ยมีความละไม้คล้ายคลึงนะคะพระองค์จุลไม่น้อยเลยทีเดียวคือสายนี้คือจะหล่อหมดเลยอะค่ะจะมีแบบเข้ายุโรปหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าต้นตระกูลเลยเนี่ยคือเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนะคะซึ่งเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถมีชายาเป็นชาวรัสเซียแล้วก็มีลูกก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เพราะฉะนั้นพระองค์จุลเนี่ยก็เท่ากับเป็นลูกครึ่งไทยรัสเซียแม่คือหม่อมคัทเธอรีนนะคะแล้วพระองค์ก็ทรงแต่งงานกับสตรีชาวตะวันตกรู้สึกว่าจะแต่ง2ครั้งก็คือแต่งงานกับตะวันตกเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นลูกครึ่งใช่ไหมแล้วพระองค์ก็แต่งงานกับชาวตะวันตกมีหม่อมราชวงศ์นริสาซึ่งเป็นแม่ของคุณฮิวโก้แล้วก็ออกมาเป็นคุณฮิวโก้อันนี้ก็ลำดับกันเองนะคะครับกลับมาที่หนังสือเนี่ยนะคะหนังสือเล่มที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยเป็นหนังสือใหม่นะไม่มีใครเคยใช้มาก่อนไม่คือเป็นหนังสือใหม่แต่เป็นหนังสือเก่าเก็บนึกออกไหมอ๋อถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะยังพอหาได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องค้นสักนิดหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดไปแถวๆวังบูรพาเนี่ยอาจจะได้เจอเพราะฉะนั้นพระองค์จุลเนี่ยค่ะพระองค์ทรงเรียบเรียงจากหนังสือจากตำราต่างประเทศหลายฉบับคือพระองค์จุลเนี่ยทรงเป็นนักเขียนที่เก่งมากเขียนหนังสือดีอ่านสนุกนะคะแล้วทรงเขียนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์หลายเล่มอย่างเช่นเฟรเดริกมหาราชคัทเธอรีนมหาราชินีแล้วก็คาบัวนะคะเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเป็นพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านคำนำของผู้เขียนหรือว่าผู้นิพนธ์นะคะพระองค์จุลบอกว่าข้าพเจ้าได้มีความตั้งใจมานานแล้วที่จะสนองคุณโรงเรียนเดิมของข้าพเจ้าคือโรงเรียนในร้อยทหารบกด้วยกำลังน้ำพักน้ำแรงของข้าพเจ้าแท้ๆแทนที่จะเพียงใช้ทรัพย์ดังได้ทำมาบ้างแล้วเล็กน้อยจึงได้บังอาจอาสาไปยังกรมยุทธศึกษาทหารบกขอใช้ความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยเล่าเรียนมาเพื่อแต่งหนังสือซึ่งอาจจะใช้ได้เป็นประโยชน์ในการสอนที่โรงเรียนนั้นบ้างกรมยุทธศึกษาทหารบกได้ให้เกียรติยศแก่ข้าพเจ้าอย่างสูงในการที่ได้รับรองอาการอาสาของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีคือขอให้ข้าพเจ้าแต่งชีวประวัติของฮันนิบาลซึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับทำตามประสงค์ด้วยความปิติยินดียิ่งเพราะฮันนิบาลนั้นโลกและประวัติศาสตร์ได้ยอมรับไว้แล้วว่าเป็นจอมทัพที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งซึ่งมนุษยชาติได้เคยประสบมาและแม้จะสิ้นชีพไปกว่า 2,000 ปีแล้วก็ดียังไม่มีผู้ใดลืมและยังพูดถึงกันอยู่เสมอการอ่านชีวิตของท่านจึงควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะเป็นนายทหารต่อไปภายหน้าเป็นแน่แท้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในคำนำนะคะของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะแต่งจบลงเมื่อวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2484ค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นมีปัญหากับสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าพอแต่งเสร็จปี84ก
ก่อนที่จะส่งต้นฉบับรวมทั้งหมดเลยเนี่ยไปพิมพ์ที่เมืองไทยก็พอดีวันที่ 7-8 ธันวาคมค่ะญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยนะคะการคมนาคมระหว่างไทยอังกฤษถูกตัดขาดดังนั้นค่ะกว่าที่จะได้พิมพ์จริงๆเนี่ยก็คือปี2490ในนี้นะคะของสำนักพิมพ์คลังวิทยาก็ระบุเอาไว้ว่าพิมพ์ครั้งที่1คือปี2490ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เรียกว่า2484คุณจิตรินลองบวกลบสิคะกี่ปีแล้ว484ก็80ปีพอดีเป๊ะเลยครับพอดิบพอดีเลยค่ะ80ปีนะคะของพระนิพนธ์เล่มนี้ค่ะ80ปีของการที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักเรียนในร้อยทหารบกแต่เราก็สามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานได้นะคะเรื่องของฮันนิบาลมีคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการรบเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าเรื่องนี้ทหารเขาเรียนกันแต่จริงๆแล้วชีวิตของฮันนิบาลเป็นชีวิตที่น่าสนใจค่ะเป็นมนุษย์ที่น่าทึ่งน่าสนใจในการใช้สติปัญญาในการรบนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์คนธรรมดาโดยทั่วไปก็ได้ประโยชน์ด้วยก็อาจจะเหมือนเราอ่านสามก๊กอย่างนี้ไหมพี่กำลังนึกอยู่พอดีครับอาจจะไม่ได้เอาเรื่องยุทธศาสตร์การรบมาแต่อาจจะใช้เอามาอะแดปต์อย่างวิธีการเจรจาต่อรองการชิงไหวชิงพริบการอ่านเกมอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเพราะว่าสงครามมันได้เปลี่ยนรูปแบบมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสงครามที่ยกพวกมาตีกันเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมใช่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องฆ่ากันด้วยหอกด้วยดาบใช่ไหมครับแต่มันก็ยังคงเป็นสงครามสงครามก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ค่ะความขัดแย้งก็ยังคงมีอยู่นะคะตราบใดที่เราเป็นมนุษย์ครับก่อนที่จะไปบทที่1เดี๋ยวคุณจิตรินเรามาอัปเดตกันสักนิดดีไหมคะอัปเดตวิธีการฟังนะคะแล้วก็อัปเดต YouTube กันหน่อยว่าตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วคะได้เลยครับพี่ก็สำหรับตอนนี้คนที่ฟังอยู่จนถึงตอนนี้นะครับทาง YouTube น่าจะเป็นเรื่องติโตครับพี่พี่มีจำติโตได้ไหมครับค่ะพระราชนิพนธ์แปลนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจมากเช่นกันค่ะเป็นผู้นำทั้งคู่เหมือนกันใช่ค่ะก็ลองไปรับฟังกันได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube รวมทั้งทางแอปพลิเคชันไทย PBS ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีกหลากหลายช่องทางทั้งทาง Google PodcastSpotify แล้วก็ทาง Podbean ด้วยนะครับแล้วก็ทักทายพูดคุยกันมาได้นะคะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้คุณจิตรินตอบก่อนเลยนะคุณเจตธรรมโชตบอกว่าอยากให้อ่าน8เทพอสูรมังกรฟ้ากับอุ้ยเสี่ยวป้อจังเลยครับได้โปรดด้วยเถอะครับ8เทพอสูรมีแล้วนะคะครับผม8เทพอสูรมังกรฟ้ามีอยู่แล้วนะครับลองไปหาฟังได้ในเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับพอดีมันเป็นซีรีส์ยาวมากเลยยังไม่ได้ลงแพลตฟอร์มอื่นเลยครับคุณเจตเนี่ยถ้าทางจะติดตามจาก YouTube นะก็เลยบอกว่าหาใน YouTube ไม่เจอเลยครับต้องฟังจากที่ไหนเหรอครับก็ฟังจากเว็บไซต์แล้วก็ฟังจากแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะคะอาจจะค้นลึกหน่อยไหมคุณจิตรินครับผมก็ถ้าไม่อยากค้นลึกเปิดมาหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับพี่แล้วก็เว็บไซต์ของเราจะมีช่องค้นหาอยู่ค่ะตอนแรกมาถึงก็ลองคลิกไปที่มุมขวาบนนะครับจะมีเป็นรูปแว่นขยายครับแล้วก็พิมพ์คำว่า8เทพอสูรมังกรฟ้าลงไปได้เลยแค่พิมพ์8เทพอสูรก็น่าจะมาแล้วแหละครับแล้วก็ลองฟังได้เลยยาวๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่มี
ยังไม่มีเพลย์ลิสต์เดี๋ยวก็ต้องขอเวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าคร่าวๆใน8เทพประสูติมังกรฟ้าก็ร้อยกว่าตอนนะครับค่ะเรื่องนี้ฟังได้น่าจะ150-160ตอนได้ฟังกันได้ยาวๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าในช่วงโควิดแบบนี้ถ้าตั้งต้นฟังวันนี้ไม่แน่นะคะโควิดอาจจะจบก่อนก็ได้นะหวังเอาไว้นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะมันก็ยาวเอาเรื่องทีเดียวละฟังกันได้เพลินๆเลยค่ะคุณเจตลองไปติดตามดูนะคะไม่ได้อ่านเรื่องจีนมาซะนานนะคะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวถ้าจัดการเรื่องนี้ได้คงจะได้หาเรื่องจีนเอามากำนันแดกคุณผู้ฟังนะคะซึ่งมีหลายคนมากๆเลยทีเดียวค่ะที่ชื่นชอบนิยายจีนกำลังภายในแล้วก็รอคอยกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งดีไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปรู้จักกับจอมทัพคนนี้กันเลยค่ะฮันนิบาลดีเลยครับนะคะพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ค่ะหลังจากที่อาณาจักรปลาทองได้จบไปแล้วก็มาที่เรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะสำหรับเรื่องอาณาจักรปลาทองเนี่ยค่ะคือจะบอกว่าเหมาะมากสำหรับเด็กๆค่ะเด็กประถมนี่จะเหมาะที่สุดเลยนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็ฟังได้ก็สนุกดีฟังและเย็นๆใจดีนะเราไปรู้จักกับฮันนิบาลกันเลยค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบทที่1คาร์เทจก่อนกำเนิดฮันนิบาลฮันนิบาลผู้เป็นพระเอกในหนังสือเล่มนี้นะคะพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ก็ทรงเล่าว่ามีกำเนิดเป็นชาวคาร์เทจค่ะซึ่งเป็นชาติโบราณมีแสนยานุภาพรุ่งเรืองเกือบทั่วฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ครั้งหนึ่งจนถึงกับเป็นคู่แข่งอันสำคัญที่สุดของชนชาติโรมันโบราณอยู่เป็นเวลานานหลายปีแต่แทนที่ชาวคาร์เทจจะมีการสืบเชื้อสายต่อเนื่องกันมาจนมีลูกมีหลานเหลืออยู่เป็นชาติปัจจุบันเช่นชาวโรมันที่ได้กลับกลายเป็นชาวอิตาเลียนชาวคาร์เทจกลับสาบสูญหายไปจากโลกค่ะเกือบจะไม่มีอะไรเหลือแม้หนังสือสักเล่มเดียวที่ได้เคยแต่งไว้ก็ไม่มีจนกระทั่งภาษาที่ใช้พูดกันอยู่นั้นเป็นอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดกล้าเดาได้อย่างแน่นอนค่ะคุณจิตรินเคราะห์ดีที่ได้ทราบเรื่องราวเป็นอันมากของชาวคาร์เทจจากชนชาวกรีกและโรมันค่ะซึ่งพระองค์จุลก็บอกว่าแต่นั่นก็เป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ต้องจำเอาไว้ว่าเรื่องราวต่างๆของชาวคาร์เทจเราได้รับรู้มาจากพวกที่เคยเป็นศัตรูกับชาวคาร์เทจทั้งสิ้นใช่ไหมอ๋ออาจจะใส่สีตีไข่ก็เป็นไปได้คือแปลว่าถ้ามีการพูดถึงในแง่ร้ายถูกกล่าวหาใส่ร้ายชาวคาร์เทจก็ไม่มีโอกาสจะได้แก้ตัวได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีแล้วครับนับว่าในประวัติศาสตร์สากลเห็นจะไม่เคยมีชาติใดที่เคราะห์ร้ายเท่าเพราะฉะนั้นตอนที่ชาวคาร์เทจได้รับความชมเชยหมายถึงว่าในประวัติศาสตร์ของกรีกโรมันถ้าเกิดมีข้อความที่ชมเชยชาวคาร์เทจพูดถึงชาวคาร์เทจในด้านบวกอันนั้นจงเชื่อเถอะเพราะว่ามาจากศัตรูเนาะใช่เขาคงไม่ชมอะไรง่ายๆครับเราแน่ใจได้ว่าจะต้องเป็นความจริงแต่ส่วนที่ถูกปรักปรำนั่นสิอาจจะเป็นข้อปรักปรำของฝ่ายที่เป็นศัตรูเป็นฝ่ายตรงข้ามกันดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจถึงชีวิตของฮันนิบาลพระองค์จุลนะคะก็ทรงเล่าย้อนถึงประวัติของชาวคาร์เทจให้อ่านกันก่อน
ในบรรดาชนชาติดึกดำบรรมีแบ่งออกเป็นชาติสำคัญสำคัญชาวเซมิติกนับว่าเป็นชาติที่สำคัญชาติหนึ่งชาวเซมิติกซึ่งบัดนี้ได้สืบเนื่องแบ่งกันลงมาเป็นชาติต่างๆเช่นชาวอาหรับชาวฮีบรูหรือที่เรียกกันว่ายิวแต่ในสมัยดึกดำบรรมีชาวเซมิติกอีกหมู่หนึ่งซึ่งในตอนแรกเป็นพวกท่องเที่ยวอยู่ในลุ่มราบริมแม่น้ำไทกริสคือภาษาในนี้เนี่ยบางคำอาจจะใช้พยัญชนะคนละตัวกับคำที่เราคุ้นเคยนะอย่างเช่นในนี้ใช้คำว่าไทกริสก็คือแม่น้ำไทกริสเนี่ยนะคะในประเทศอาเซียน้อยนับตั้งแต่1757ปีก่อนพุทธศักราชก็ประมาณ2300ปีก่อนคริสตกาลนักประวัติศาสตร์เยอรมันมอมเซนได้บอกว่าในภาษาโบราณคำว่าคานาล CANAAN แปลว่าลุ่มราบเพราะฉะนั้นชาวเซมิติกพวกนี้จึงได้นามว่าพวกคาเนไนเซมิติกนักประวัติศาสตร์อังกฤษเบเกอร์บอกว่าพวกนี้ได้พยายามจะอพยพไปยังประเทศอียิปต์จึงได้ต่อสู้กับชาวอียิปต์ก็แพ้บ้างชนะบ้างในที่สุดก็เลิกล้มจะไปอียิปต์แต่ว่าอพยพไปอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนที่เป็นประเทศซีเรียในปัจจุบันนะคะแล้วก็เริ่มจะแปรสภาพจากพวกท่องเที่ยวกลายเป็นพวกที่อยู่ในเมืองจริงๆแล้วต้องบอกว่าพระองค์จุนใช้คำหรูมากเลยนะคุณจิตตรินใช้คำว่าท่องเที่ยวคือถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเนี้ยบางทีก็ใช้คำว่าพวกเร่ร่อนครับเหมือนที่เราเคยได้ยินใช่ไหมชนเผ่าเร่ร่อนครับได้เคยได้ยินครับเขาก็จะเดินทางไปเรื่อยๆถ้าถูกใจก็ปักหลักพอสักพักก็ไปต่อแต่อันนี้พระองค์ใช้คำน่ารักมากนะคะว่าพวกท่องเที่ยวกลายเป็นพวกอยู่ในเมืองและก็ตั้งเมืองต่างๆของตนเองขึ้นค่ะเมืองสำคัญก็มีไซดอนแล้วก็เมืองไตรนะคะในที่นี้พระองค์ใช้คำว่าไตรไต TYREแล้วก็เบรุตค่ะอันนี้คุ้นเนาะเบรุตคุ้นๆครับค่ะชาวแคนานายเซมิติกซึ่งมาตั้งเมืองขึ้นที่ริมชายทะเลนี้มอมเซนนะคะซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์เยอรมันเนี่ยบอกว่าไม่ช้าไม่นานก็ได้ชื่อใหม่จากชาวกรีกโบราณว่าเฟนิเกและชาวอิตาเลียนโบราณเรียกว่าพวกพิวเนียนเพราะฉะนั้นในภาษาสมัยใหม่อย่างอังกฤษจึงเรียกว่าชาวฟินิเชียนหรือว่าชาวพิวนิกทีนี้พอชาวฟินิเชียนเข้ามาอยู่ตามเมืองพวกเนี้ยเก่งอุตสาหกรรมค่ะเก่งค้าขายคือค้าขายเก่งนะครับนักประวัติศาสตร์อังกฤษที่ชื่อว่ามอริสWOConnor Morris นะคะออกความเห็นว่าชาวฟินิเชียนเป็นพวกแรกพวกหนึ่งที่ได้ทำการค้าขายทางไกลโดยทางเรือชาวฟินิเชียนนี่เก่งในเรื่องของการเดินเรือมากตอนแรกๆเนี่ยพวกนี้ก็ติดต่อกับดินแดนใกล้เคียงคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภาคตะวันออกแล้วก็ทะเลอีเจียนแต่หลังจากนั้นค่ะก็ไปไกลกว่านั้นอีกมากเช่นผ่านช่องแคบยิบรอนต้าแล้วก็ไปทางเหนือจนถึงเกาะอังกฤษและต่อไปก็ไปไกลขึ้นอีกนักประวัติศาสตร์อังกฤษว่าไงนะคะคุณจิตเรียนคือดูไปรอบโลกมากเลยนะครับคือเมื่อกี้ผมนั่งเปิดแผนที่ดูแล้วจากเบรุตใช่ไหมพี่เบรุตเนี่ยอยู่เลบานอนครับอยู่ตะวันออกกลางข้ามไปกรีซแล้วก็มาที่ช่องแคบกิบราลตาร์ก็อยู่แถวๆสเปนใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปอีกเป็นอังกฤษโอ้โหนี่แทบจะทั่วยุโรปแล้วนะครับเนี่ยบอกแล้วว่าเขาเดินเรือเก่งมากนะคะครับคือเป็นความสามารถพิเศษทางนี้เลยจริงๆครับนักประวัติศาสตร์อังกฤษนะคะวอสเวิร์ดสมิธบอกว่าชาวฟินิเชียนเนี่ยค่ะเป็นมนุษย์พวกแรกที่เดินเรือโดยดูดาวเหนือค่ะโพลสตาร์เก่งมาก
ครับแล้วก็มีการแล่นผ่านรอบแหลมกูดโฮปทางใต้ของทวีปแอฟริกาด้วยนะโอ้โหไปวนยังไงครับเนี่ยค่ะคือเดินเรือไปทางนั้นถึง 2,000 ปีก่อนชาวโปรตุเกสนะครับวาสโกเดกามาค่ะจำได้ใช่ไหมวาสโกเดกามาใช่จำได้ครับอันนี้เป็นคนแรกที่ได้ไปแถวนั้นใช่ไหมครับคือวาสโกเดกามาเนี่ยก็เป็นยุคถัดๆมาละแต่ว่าชาวฟินิเชียนเนี่ยเคยไปก่อนหน้านั้นแล้วครับชาวยุโรปก็เลยถือว่าวาสโกเดวาสเดนะวาสโกเดดากามาดากามาเป็นคนแรกที่เดินทางจากยุโรปไปอินเดียโดยทางเรืออันนี้หมายถึงชาวยุโรปเขาพูดถึงคุณวาสโกเดกามาเนี่ยนะชาวโปรตุเกสเนี่ยว่าเป็นคนแรกแต่จริงๆชาวฟินิเชียนเนี่ยเคยไปก่อนหน้านั้นแล้วการที่ชาวฟินิเชียนเดินเรือเก่งที่สุดในสมัยโบราณนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่านักประวัติศาสตร์ทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ลงความเห็นสอดคล้องกันหมดว่าเป็นเช่นนั้นถึงกับนักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสแอนนิบาสรุปความว่าธงเรือค้าขายของชาวฟินิเชียนคงจะเคยปลิวสะบัดอยู่บนเสาใบเรือในเวลาเดียวกันที่เกาะลังกาเกาะอังกฤษและแหลมกูดโฮปในแอฟริกาใต้นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษคุณแอนนิบาเนี่ยนะคะถึงกับลงความเห็นว่าชาวฟินิเชียนเนี่ยมีความสามารถในทางเดินเรืออยู่ในระดับสูงกว่าชาวยุโรปในสมัยยุคกลางเสียอีกยุคกลางก็คือถัดลงมาทีนี้เมื่อมีความสามารถในการทำอุตสาหกรรมมีความสามารถในการเดินเรือแล้วก็ค้าขายเดินเรือเก่งเนี่ยก็ต้องค้าขายได้เปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถที่จะกระจายสินค้าได้กว้างขวางหลายเส้นทางชาวฟินิเชียนก็เจริญมากขึ้นเป็นธรรมดาเบเกอร์นะคะเบเกอร์นี่เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะบอกว่าเมื่อถึงสมัย557ปีก่อนพุทธศักราชหรือว่า 1,100 ปีก่อนคริสตกาลนะคะ 1,100 ปีก่อนคริสตกาลบวกคริสตศักราช 2,021 ไปนะก็ 3,000 กว่าปีนะในยุคนั้นชาวฟินิเชียนร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งค่ะอันนี้ก็ไม่น่าแปลกนะว่าจะรวยถึงขนาดนั้นแต่ประเด็นที่น่าแปลกก็คือว่าแม้ชาวฟินิเชียนจะมีความสามารถหลายทางก็จริงแต่ในทางการเมืองกลับอ่อนมากหรือเป็นเพราะว่าพวกเขานี่ไม่ได้มีหลักมีฐานเป็นที่แน่นอนหรือเปล่าพี่แบบเวียนไปเวียนมาก็เลยไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมากเราก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าเกิดว่าสันนิษฐานคิดแบบเราเนาะซึ่งไม่รู้จะตรงความจริงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องของการค้าขายมั้งสนุกกับทางนั้นครับแต่ในทางการเมืองอ่อนคืออ่อนในที่นี้พระองค์จุนอธิบายว่าหาได้รวบรวมกันเป็นชาติเป็นปึกแผ่นหรือรวมกำลังกันไม่ยังต่างเมืองต่างแยกกันอยู่ในอีกทางหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอุปนิสัยหรือเปล่าคือแบบอินเดียต่างคนไม่ชอบอยู่กับที่ก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นจุดอ่อนของเขาแม้จะมีการจัดทำเป็นสหรัฐบ้างคือหมายถึงว่ามีการทำเป็นแว่นเป็นแคว้นนะแล้วก็มาผูกรวมกันแต่ก็เป็นการรวมกันแบบหลวมๆไม่ได้เป็นปึกแผ่นไม่ได้เป็นเอกภาพครับเบเกอร์ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษบอกว่าไซดอนนะคะเป็นเมืองแม่ก็อารมณ์ว่าน่าจะเป็นเมืองหลวงมั้งคะเขาใช้คำว่าเมืองมานดอนแต่หามีอำนาจปกครองเมืองอื่นๆอย่างจริงจังไม่อันนี้อ่านตามสำนวนเดิมเลยนะคะครับเป็นเมืองมานดอนแต่หามีอำนาจปกครองเมืองอื่นๆอย่างจริงจังไม่คือไม่มีอำนาจแต่เป็นเมืองหลัก
ดังนั้นเหมือนกับว่าเขาเป็นอิสระต่อกันไหมคืออยู่กันแบบหลวมๆเป็นกลุ่มๆแต่เป็นพวกเดียวกันแต่ไม่ค่อยมีความเป็นเอกภาพเนาะครับแต่อีกแล้วนะคะแต่ถึงจะอ่อนในทางการเมืองการปกครองก็จริงชาวฟินิเชียนกลับมีความสามารถในการแสวงหาเมืองขึ้นค่ะเออเอากับเขาสิล่าอาณานิคมเก่งใช่สร้างอาณานิคมเก่งนะคะมีการแบ่งพลเมืองอพยพไปอยู่ในตามศูนย์กลางของการค้าขายซึ่งในขั้นต้นก็เพียงจะเป็นสถานีย่อยของการค้าขายเท่านั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมโรงเก็บสินค้าอารมณ์เหมือนกับว่าเขาต้องการสถานีเก็บสินค้ามั้งคะยุคนั้นอาจจะโกดังที่เมืองตัวเองอาจจะไม่พอต้องไปหาที่อื่นเพิ่มต้องการลงในหลายๆที่นะคือพอเดินทางไปเมืองนี้อ่ะเอาเก็บไว้ที่นี่ไปอีกเมืองนึงอ่ะเก็บไว้ที่นี่ก็ตอนแรกเนี่ยเขาแสวงหาสถานที่ซึ่งตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็โรงเก็บสินค้าแต่ทีนี้พอมีคนไปอยู่มากเข้าสถานที่นั้นๆก็อาจจะกลายเป็นเมืองของชาวฟินิเชียนขึ้นมาคือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสร้างเมืองอะแค่จะไปหาที่ทำโกดังเก็บของมั้งคะแล้วพอไปพอมีโกดังเก็บของใช่ไหมนึกภาพเนาะคนก็ไปอยู่แล้วก็กลายเป็นชุมชนแล้วก็กลายเป็นเมืองขึ้นมากลายเป็นว่าชาวฟินิเชียนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โน่นที่นี่กันเต็มไปหมดเลยในตอนแรกชาวฟินิเชียนไม่เคยคิดจะทำการสงครามค่ะเพราะว่าเป็นนักค้าขายโดยเฉพาะคือวิถีของเขาไม่ใช่วิถีนักรบแต่เป็นวิถีนักธุรกิจถ้าพูดคำในปัจจุบันนะคือเขามุ่งเน้นในการค้าขายเมื่อไปตั้งเมืองอยู่ในดินแดนของใครก็มักจะตั้งขึ้นโดยอนุมัติของเจ้าของถิ่นเดิมและทำสัมพันธไมตรีไว้เป็นอย่างดีก็ง่ายๆก็คือเขาก็ไปแบบสันตินะคะก็มีการขออนุญาตเจ้าของที่เนาะมีสัมพันธไมตรีที่ดีคือทำการค้าขายแบบถูกต้องอะค่ะไม่ได้ไปรุกรานใครชาวฟินิเชียนจะต้องเริ่มหันเข้าจัดการทหารและการรบต่อเมื่อชาวกรีกจะเริ่มต้นเดินเรือบ้างทำการค้าขายทางไกลและมีอาณานิคมบ้างนั่นแหละค่ะจึงเกิดมีการแก่งแย่งกันขึ้นพอนึกภาพออกเลยใช่ไหมคะว่าทำไมเขาถึงต้องหันมาสนใจทางการทหารการรบบ้างเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงรอยกันการต่อสู้ก็เลยกำเนิดขึ้นคือไม่สามารถจะค้าขายเดินเรือแบบชิวๆเหมือนแต่ก่อนได้แล้วอะค่ะครับก็เป็นธรรมดานะเมื่อใครทำอะไรดีๆก็มีคนคิดเลียนแบบหรือว่าเอาอย่างใช่ไหมครับชาวกรีกก็เห็นแบบอย่างของชาวฟินิเชียนว่าเฮ้ยทำแบบนี้นี่เข้าทีเนาะเอาบ้างเอาบ้างชาวกรีกก็เริ่มต้นเดินเรือบ้างค้าขายทางไกลบ้างมีอาณานิคมบ้างก็เลยเกิดการแข่งแย่งกันสถานีย่อยของการค้าขายสินค้าของชาวฟินิเชียนนะคะคุณจิตรินลองทายสิว่ามีกี่แห่งสถานีย่อยเหรอพี่สถานีย่อยถ้าเรียกแบบคนจีนนี่อาจจะเรียกว่าลงก็ได้นะรเราอาจจะเข้าใจว่าเออเนี่ยเป็นแกก็ไปสร้างโรงเอาไว้ไงจุดโน้นจุดนี้คุณทายสิว่ามีกี่แห่งถ้าทั่วบริเวณยุโรปแล้วแถมมีถึงแอฟริกาหน่อยๆด้วยนี่ทั้งหมดเลยผมว่าน่าจะมีเป็นพันแห่งมั้งครับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอ300แห่งอ๋อโอเค300แห่งนี้ก็เยอะเลยนะสมัยนั้นเนี่ยก็เยอะมากตีซะประเทศละประมาณ 3-4 แห่งน่าจะได้ครับโอ้300แห่งนะคะเป็นสถานีย่อยหรือว่าสถานีสินค้าและที่ไกลจากซีเรียอย่างลิบลับก็มีมากเช่นชายฝั่งทะเลของมณฑลคอนวอลในอังกฤษเดี๋ยวนี้ไปไกลถึงขั้นนั้นเลยนะ
ไกลมากครับแต่เมืองที่สำคัญที่สุดเมืองแรกที่ชาวฟินิเชียนได้สร้างขึ้นก็คือเมืองกาเดสกาเดสอยู่ทางภาคใต้ของสเปนก็ปัจจุบันนี้คือเมืองคาดิสคุณจิตรินลองค้นดูสิคาดิสครับผมตั้งอยู่ในประเทศสเปนค่ะ C A D I Z นะคะอ๋อโอเคเจอแล้วครับเป็นเมืองท่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปนครับใช่อันนี้แหละค่ะก็เคยเป็นสถานีย่อยแห่งหนึ่งของชาวฟินิเชียนสถานีการค้าขายเหล่านี้มีอยู่ตามชายทะเลภาคเหนือของแอฟริกาด้วยนะคะอันนั้นคือที่บอกว่าไปตรงแหลมกรุ๊ปโฮปใช่ไหมใช่ไปแอฟริกาด้วยในหมู่สาขาเหล่านั้นมีเมืองที่ตั้งขึ้นเป็นเมืองแรกในดินแดนซึ่งในตอนที่พระองค์จุนทรงนิพนธ์เนี่ยนะคะเรียกว่าแคว้นตูนิเซียค่ะโอ้โหเป็นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประเทศเลยนะพี่ใช้เป็นแคว้นปัจจุบันนี้ก็คือประเทศตูนิเซียเนี่ยนะครับชื่อเมืองอัตติกาคือ UTICA อัตติกาอัตติกาถ้าพูดแบบฝรั่งก็น่าจะประมาณนี้นะคะเมืองอัตติกาก็ถ้าจากสเปนมาตูนิเซียเนี่ยครับจะมาทางขวาคือตูนิเซียนี่จะเป็นแอฟริกาเหนือใช่แล้วแอฟริกาเหนือค่ะถ้าลงมาจากอิตาลีเนี่ยก็จะเจอตูนิเซียแต่ถ้าลงมาจากสเปนจะเจอโมร็อกโกก่อนอันนี้คือพวกแอฟริกาเหนือนะคะพวกนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะจะไม่ได้แห้งแล้งเหมือนกับทางแอฟริกากลางๆใช่ไหมแล้วก็อยู่แอฟริกากลางๆอยู่ติดทะเลสุดานโอ้นั้นแห้งแล้งน่าเห็นใจมาลีเนี่ยแห้งแล้งมากแห้งแล้งน่าเห็นใจมากค่ะพวกแอฟริกาเหนือนี่ก็เรียกว่าติดทะเลด้วยนะคะอันนี้แหละค่ะตูนิเซียเมืองอัตติกานะคะแต่ในไม่ช้าค่ะชาวฟินิเชียนจากเมืองไตรก็ได้ตั้งเมืองใหม่ขึ้นอีกเมืองหนึ่งในแคว้นเดียวกันนั้นเมืองใหม่นี้ตั้งอยู่ริมทะเลทีเดียวเป็นเมืองท่าเรือในอ่าวตูนิสค่ะตามตำนานเล่าว่าราว307ปีก่อนพุทธศักราชหรือว่า850ปีก่อนคริสตกาลเมืองไตรหรือเมืองไตรเนี่ยนะคะมีเจ้าหญิงค่ะชื่อว่าเจ้าหญิงเอลิซาเจ้าหญิงเอลิซาพาประชาชนพลเมืองอพยพหลบหนีไปจากพี่ชายซึ่งมีนามว่าปิกเมเลียนพระราชาปิกเมเลียนเป็นพระราชาที่โหดร้ายแล้วก็ดุดันแล้วเจ้าหญิงเอลิซาเนี่ยก็พาประชาชนพลเมืองเดินทางไปถึงแอฟริกาค่ะใกล้เมืองอัตติกาซึ่งชาวฟินิเชียนจากเมืองไตรนั่นเองก็ได้มาตั้งอาณานิคมอยู่ราวๆ50ปีก่อนนั้นแล้วเจ้าหญิงเอลิซาก็ได้จัดซื้อที่ดินบางส่วนจากชาวฟินิเชียนที่มีมาอยู่ก่อนและบางตอนจากเจ้าของถิ่นเดิมคือเจ้าหญิงเนี่ยพาประชาชนพลเมืองมานะคะพอมาถึงที่นี่ก็พบว่าเฮ้ยมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วมีชาวฟินิเชียนโอเคก็ซื้อที่ดินจากชาวฟินิเชียนส่วนหนึ่งมีเจ้าของถิ่นเดิมอ่ะก็ซื้อจากเจ้าของถิ่นเดิมอีกก็ซื้อจากเจ้าของถิ่นเดิมเจ้าของที่เดิมหลายๆที่ก็สามารถสร้างนครขึ้นใหม่ได้เจ้าหญิงองค์นั้นบางทีก็ถูกขนานนามว่าดิโดดิโดนี่แปลว่าผู้หลบหนีค่ะคือพาประชาชนพลเมืองหนีพี่ชายมาในคัมภีร์อีเลียดของโฮเมอร์นะคะในนี้พระองค์จุนใช้คำว่าอีเลียดก็น่าจะตรงกับคำว่าอีเลียดที่เราคุ้นเคยกันเนาะของมหากวีโฮเมอร์ซึ่งเป็นมหากวีกรีกโบราณ
ก็บรรยายถึงการทำสงครามระหว่างชาวกรีกกับชาวเมืองทรอยแล้วก็มีการพูดถึงวีรบุรุษค่ะวีรบุรุษเมืองทรอยที่ชื่อว่าเอเนียสเอเนียสก็ทำการรบเพื่อกู้บ้านกู้เมืองแต่เมืองทรอยก็แพ้เพราะชาวกรีกลอบเข้าเมืองได้โดยทหารแอบซ่อนอยู่ในม้าตัวใหญ่ที่ทำด้วยไม้ซึ่งชาวทรอยเนี่ยลากเข้าเมืองเพราะเห็นว่าเป็นของแปลกอันนี้ก็เป็นตำนานใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับค่ะม้าไม้เมืองทรอยแต่ว่าตัวม้านี่ยังมีอยู่จริงนะครับแต่อยู่ที่ประเทศตุรกีครับตอนนี้ค่ะม้าไม้เมืองทรอยใช่ไหมคะใช่ครับต่อจากสมัยโฮเมอร์นะคะก็มีตำนานอีกว่าเมื่อเสียเมืองทรอยแล้วอีเนียสก็ได้หลบหนีทางเรือแล้วก็ท่องเที่ยวต่อไปจนภายหลังเรือเนี่ยอับปางน้ำทะเลซัดอีเนียสไปขึ้นฝั่งที่เมืองของราชินีดิโดค่ะทั้งสองมาเจอกันรักกันแต่ว่าอีเดียสก็พรากจากดีโดไปทำให้ดีโดโศกเศร้าถึงกับฆ่าตัวตายต่อมาภายหลังตำนานนี้ได้เป็นเรื่องของบทกลอนสำคัญของบรมกวีโรมันเวอร์จิลแต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่อย่างเช่นบอสเวิร์ธสมิธลงความเห็นว่าเรื่องราวของดีโดเป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นไม่มีความจริงเลยอันนี้ก็เป็นปกตินะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องราวในอดีตค่ะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราก็อาจจะเชื่อกันเป็นคุ้มเป็นแควใช่ไหมอาจจะอินกันสุดๆเลยแต่พอเวลาผ่านไปก็อาจจะมีหลักฐานใหม่มาบอกว่าอันนี้ไม่จริงแต่พอผ่านไปอีกเดี๋ยวอาจจะมีหลักฐานใหม่กว่าก็ได้นะเพื่อที่จะบอกว่ากลับมาเป็นทฤษฎีเดิมใช่ว่าเฮ้ยอันนั้นมันจริงนะนี่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องปกติในการศึกษาประวัติศาสตร์เลยนะคะในการหักล้างกันตามหลักฐานแต่ทีนี้เมืองใหม่ของชาวฟินิเชียนคือชาวฟินิเชียนเนี่ยอพยพจากเมืองไตรตั้งขึ้นโดยไม่มีปัญหาแต่เวลาใดนั้นไม่แน่แต่เห็นจะราว300ปีก่อนพุทธศักราชนั่นเองเนื่องด้วยมีเมืองเก่าคือเมืองอัตคิต้าอยู่ใกล้ๆแล้วเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นเนี่ยค่ะก็ได้รับนามว่าเมืองใหม่เฉยๆอ๋อก็ไม่ได้มีชื่ออะไรเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชียงเชียงใหม่เวียนใหม่ไม่รู้เชียงไหนแต่ว่ามีเชียงใหม่เนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเบเกอร์ก็บอกว่าชาวฟินิเชียนเรียกว่าคาชฮาดัสนะนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งบอกว่าวอสเวิร์ธสมิธบอกว่าเคอร์จัชฮาร์เดสชาวส่วนมอมเส้นเยอรมันบอกว่าคาทาดาชาวกรีกหลายชื่อมากออกเสียงหลายแบบมากชาวกรีกก็เลยเรียกว่าคาเชดอนคาเชดอนอันนี้กรีกนะโรมันเรียกว่าคาทาโกต่อมาค่ะอังกฤษในยุคต่อๆมานะยุคหลังๆอังกฤษเรียกว่าคาร์เทจก็คือมาเป็นคาร์เทจของฮันนิบาลใช่แล้วนี่โอ้โหกว่าจะมาถึงตรงนี้ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าฮันนิบาลแล้วก็คาร์เทจก็สืบเชื้อสายมาจากชาวฟินิเชียนซึ่งมีนิสัยรักอิสระนะแล้วก็รักการค้าขายรักการเดินทางเมื่อตอนที่ตั้งนครคาร์เทจใหม่ๆนะคะชาวเมืองมีนิสัยชอบสันติภาพรักการค้าขายตามแบบเดิมของชาวฟินิเชียนแม้ที่ดินซึ่งใช้ตั้งเมืองก็ยังยอมเสียค่าเช่าแก่เจ้าของที่เดิมค่ะคือพวกเบอร์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 พวกเบอร์เบอร์คือยอมจ่ายตังค์จ่ายค่าที่ครับเพื่อรักษาสันติสุข
ถึงกับยอมนับตนเป็นเมืองขึ้นของพวกเบอร์เบอร์เสียอีกด้วยเออแต่ก็เข้าท่านะพี่แบบว่าตัวเองไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็เลยก็ต้องไปพึ่งใบบุญใช่ก็ต้องยอมนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าเขาไม่อยากรบอ่ะเขาโฟกัสไปที่การค้าขายมากกว่าครับคือคนเราเนี่ยมันก็อาจจะมีจุดโฟกัสในชีวิตที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะรบเป็นพวกนักรบบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะทำการค้าฉันไม่สนใจใครจะตีกับใครฉันไม่สนใจฉันไม่มีเรื่องได้เป็นดีฉันไม่อยากมีเรื่องแต่บางคนมีเรื่องได้นี่แหมรู้สึกมันเป็นความแบบสะใจในชีวิตเนาะอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมามันตื่นเต้นมันก็แล้วแต่แต่ละกลุ่มจะชาวฟินิเชียนแต่เดิมเขามีความสุขกับการค้าขายเขาไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครก็โอเคเดี๋ยวขอเสริมพี่หมีนิดนึงได้ไหมครับปัจจุบันเนี้ยคาร์เทจเนี่ยครับก็ยังอยู่ในประเทศตูนิเซียนะครับพี่ใช่ค่ะใช่แล้วที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะครับก็ยังวนเวียนอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนึกภาพทางตอนเหนือของแอฟริกาทางใต้ของอิตาลีสเปนนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นชาวคาร์เทจเนี่ยคือไม่มีใจในการเป็นนักรบเลยส่วนในทางการค้าขายและการเดินเรืออันนี้เป็นทางค่ะเขาก็ทำการค้าขายการเดินเรือต่อไปจนเจริญรุ่งเรืองและต่อมาก็มีผู้คนอพยพมาอยู่มากขึ้นจนกลายเป็นเมืองที่ใหญ่โตกว่าเมืองอัตติกามากนะคะยิ่งเมื่อเมืองทรายตกอับเมื่อใดเช่นเมื่อถูกล้อมโดยเนบูชาเดเรซ่าราชาแห่งบาบิโลนก็ยิ่งมีคนอพยพมาอยู่ที่คาร์เทจมากขึ้นเมื่อนั้นจนในที่สุดค่ะเมืองทรายก็ได้ล่มจมลงในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดนหรือมาซิโดเนียเนี่ยนะคะกรุงคาร์เทจก็เลยกลายมาเป็นนครหลวงหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของชาวฟินิเชียนทั้งหมดนึกออกไหมคะคือก็ไม่ได้ตั้งใจมาอยู่หรอกนะแต่ว่าทางนู้นมีปัญหาเลยตามเลยอย่างนี้เหรอพี่ทางนู้นมีปัญหาก็เลยต้องย้ายมาอยู่ทางนี้ไงไม่อยากมีเรื่องย้ายมากรุงคาร์เทจซึ่งเป็นเมืองใหม่ก็เลยได้เป็นนครหลวงเป็นจุดศูนย์รวมศูนย์กลางของชาวฟินิเชียนทั้งหมดและตั้งแต่นั้นมาค่ะชาวฟินิเชียนจึงได้รับนามทั่วไปว่าเป็นชาวคาร์เทจคนก็เลยเรียกว่าอ๋อพวกคาร์เทจเรียกตามชื่อเมืองทีนี้ในส่วนของกรุงคาร์เทจซึ่งเป็นศูนย์กลางของชนชาติฟินิเชียนนั้นกรุงคาร์เทจเนี่ยถ้าคุณจิตรินดูตามพื้นที่ตามแผนที่คุณจิตรินมองเห็นอะไรบ้างคะเป็นทำเลที่เป็นยังไงเป็นอ่าวเป็นอ่าวเลยครับพี่ค่ะติดทะเลแบบแทบจะทุกส่วนของเมืองเลยครับค่ะทะเลในที่นี้ก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมใช่ครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะซึ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีทำเลที่ดีนะภูมิอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปใช่ไหมคะครับเหมาะสำหรับการเพาะปลูกก็คือเป็นทำเลที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเหมาะแก่การลงหลักปักฐานเนาะก็เรียกว่ากรุงคาร์เทจเนี่ยได้ชัยภูมิที่ดีเหมาะสำหรับการเพาะปลูกเจ้าที่เดิมหมายถึงว่าคนที่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วที่อยู่มาก่อนชาวคาร์เทจเนี่ยเขาก็ดีก็ไม่ได้มาข่มขี่เบียดเบียนแต่อย่างใดชาวคาร์เทจก็คงประมาณว่าก็จ่ายค่าที่แล้วก็ไม่ได้ไปรุกรานเขาก็อยู่กันมาอย่างมีความสุขสถานที่ก็เหมาะเจาะเพราะว่าอยู่เกือบตรงกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนควบคุมช่องทะเลทางภาคใต้ของเกาะซิซิลีซึ่งเป็นทางเดินเรือจากทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับ
ร่งจุนบอกว่าทั้งนี้เป็นต้นทางของการค้าขายภายในทวีปแอฟริกาทางบกฉะนั้นถึงเมื่อเมืองเก่าๆเช่นไตรและไซดอนยังไม่ล่มจมทีเดียวคาเทตก็สำคัญเท่าและเกือบจะเป็นหัวหน้าอยู่แล้วคือโอเคอะเมืองพวกนั้นยังอยู่เมืองแม่เนาะแต่ว่าไอ้เวียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่ของชาวฟินิเชียนเนี่ยค่ะมันเติบโตขึ้นแล้วก็มีความสำคัญมากขึ้นจนเกือบจะเป็นศูนย์กลางทั้งหมดของชาวฟินิเชียนในยุคนั้นเราจะพักกันเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนดีไหมคะครับก็ตอนนี้เราทำความรู้จักกับชาวคาร์เทจแล้วก็กรุงคาร์เทจนะคะซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านช่องของฮันนิบาลยังไม่เจอฮันนิบาลเลยนะครับยังค่ะฮันนิบาลยังไม่เกิดเลยค่ะครับยังเลยค่ะคือฟังแล้วเราอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าเขากลายมาเป็นจอมทัพได้ยังไงเขารบเก่งได้ยังไงแล้วก็คนละสกิลด้วยนะเพราะว่าโรมันเขาเป็นนักรบโดยยีนโดยกำเนิดอยู่แล้วเกิดมาก็แบบโอ้โหเป็นนักรบกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นชนชาติเก่าแก่เขามาทางนั้นเขามาสายนั้นแต่ชาวฟินิเชียนหรือว่าชาวคาร์เทจเนี่ยอันนี้มาเป็นสายเซงลีฮอนะคะสายค้าขายอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดฮันนิบาลก็ต้องติดตามต่อไปนะคะตอนหน้าค่ะจากหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะก็เอามาอ่านให้ฟังบ้างเอามาเล่าให้ฟังบ้างเอามาพูดคุยให้ฟังบ้างคุณจิตรินช่วยเสริมกันบ้างนะคะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องที่ผ่านๆมานะคะจะได้ไม่เบื่อกักตัวยังมีความสุข work from home ยังมีความสุขเอาละวันนี้เราคงจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่2ของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจวันนี้ลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ